ัสดีค่ะน็อตรังสมันนะคะในละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทุกๆท่านนะคะและผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในโรคระบาดโควิดในครั้งนี้นะคะขอให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดหายเร็วๆนะคะแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะก็ป้องกันและดูแลตัวเองให้ดีนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้ในส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะดาวรังสิมันค่ะพวกเราทีมงานรังสิมันนะคะขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆที่ส่งถึงทุกท่านนะคะในขณะที่เราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19นะคะแล้วก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทีมแพทย์พยาบาลทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพทางด้านจิตใจให้แข็งแรงแล้วเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีครับผมหนึ่งรังสิมันจากเล่าขานตำนานวีรชนนะครับโควิดครั้งนี้ครับระบาดกันอย่างหนักแพทย์พยาบาลนะครับและบุคลากรทั้งหลายนะครับก็ทำงานกันอย่างหนักเช่นเดียวกันครับเพื่อจะเอาชนะการระบาดของโควิดในครั้งนี้ให้สำเร็จลงให้ได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและขอเป็นกำลังใจครับให้กับท่านที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าท้อสู้ๆครับเชื่อว่าคุณจะต้องกลับมามีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับสวัสดีครับผมพีทรังสมันนะครับในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านฝ่าฟันวิกฤตฝ่าฟันความยากลำบากนี้ไปด้วยกันและก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับทุกท่านจะได้ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังมีละครรออยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาราชวงศ์บ้านภูหลวงสู้ๆไปด้วยกันและกลับมาสนุกสนานกันเหมือนเดิมครับสวัสดีค่ะหมวยเล็กรังสิมันนะคะค่ะวันนี้นะคะหมวยเล็กก็อยากจะมาให้กำลังใจทั้งคุณหมอแพทย์พยาบาลทุกคนนะคะที่กำลังช่วยผู้ที่ป่วยเป็นโควิดอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือโรคระบาดโควิดนี่คือหนักมากจริงๆนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะทั้งแพทย์พยาบาลที่รักษาแล้วก็คนที่ป่วยก็ขอให้หายไวๆนะคะและคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ผ่านโควิดครั้งนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าพวกเราทีมงานรังสิมันเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเราก็จะขอให้ผ่านครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะทีมงานดังสุนันนะคะก็อยากจะมาขอส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นผู้เสียสละด่านแรกในการสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็ขอให้เราเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่ดีค่ะเพื่อที่จะได้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ